ครับตอนนี้อะไรบางอย่างให้คู่นี้มาเจอครับจิ๋วครับวันแรกที่เจอไอ้จกเนี่ยจำได้ไหมวันแรกที่เจอหน้ามันเลยที่ไหนเมืองชายกิติเกษมเนี่ยตอนนั้นน่ะเขาอยู่บ้านพี่เปิร์ดกิติอัครราชเป็นแชมป์ยังเป็นแชมป์ยังยังโอ้มวยโดนเนมกระจอกกระจอกกระจอกผมมาอยู่ฝั่งพี่เปี๊ยกพี่สารนะเขาเสรีนีทำบททำละครเออชาญเขาบ้านใกล้กันเฮาติดกันเลยติดกันแต่พี่น้องคู่นี้เขาแปลกขออนุญาตนะทั้งท่านเขาเสียไปละเวลาเขาดีกันอ่ะตึกสองตึกจะมีประตูเปิดเข้าเปิดออกตรงนู้นแต่เมื่อไหร่พี่เขาลุกกำแพงเลยในบ้านเนี่ยเปิดเป็นประตูเหมือนโรงแรมที่มีสองห้องแล้วก็มีประตูกันแต่พอพี่น้องทะเลาะเมื่อไหร่ปุ๊บโบกปูนปิดนี่พูดเรื่องจริงเอาประตูออกแล้วโบกปูนต่ออิฐทับเลยใช่คือเข้าไม่ได้เอาประตูใครไปวะทะเลาะกันแต่ผมอยู่อ่ะมีเหตุการณ์แบบนี้ประมาณ 2-3 ครั้งเอ้ามีประตูอีกแล้วแสดงว่าดีกันทุบอ๋อดีกันทุบอิฐทุบกำแพงออกเดี๋ยวดีกันก็ทุบกำแพงออกทำประตูพอทะเลาะกันก็เอาประตูออกทำกำแพงเขาเป็นนักมวยอยู่ฝั่งโน้นผมไอ้แกไอ้จกไอ้เจอไหมเดี๋ยวไม่ได้เข้าบ้านมันอยู่เข้าดีไปซ้อมเยาวราชเสร็จกลับมาก็มานอนที่ซอยพลฤทธิ์พญาไทก็เหตุการณ์เดียวกันถ้าประตูปิดถ้าโบกทุบใหม่แล้วเปิดประตูเข้าหากันได้เนี่ยเขาก็อาเปียก็เดินมาตัวพี่น้องก็น่ารักนะเออๆลุงปื้นอ่ะอาเปียก็จะเรียกลุงปื้นว่าตัวเขาเรียกเขาน่ารักนะตอนนั้นเขาพูดกันแต่เขาเรียกกันตัวตัวแล้วก็ได้อยู่ใกล้มันใกล้กันเขาจะมุดแต่คนละบ้านฮะเขามุดบ้านติดกันไงบ้านติดกันอยู่คนละฝั่งคือคนละรั้วตรงข้ามรั้วก็บ้านแฝดไงมันเป็นทาวน์เฮาส์แฝดมีรั้วกลางไงไอ้ผนังเดียวกันไงผนังเดียวกันเลยแต่เวลาด้านกระทุบตุลิตาปุ้งแล้วก็มันก็ทำประตูก็เดินเข้าหาทะลุเอาถ้าเป็นละครเนี่ยเป็นมิติอะทะลุกำแพงไปได้เลยทุบแต่ถ้าเกิดงอนมันก็กำแพงปิดเขายังวัยรุ่นอยู่ยังโนเนมอยู่โนเนมแล้วก็แต่รู้ว่าเป็นนักมวยแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะเขาชอบมุดมาเรื่องอะไรมุดมาฝั่งผมแล้วก็ผมนั่งทำบทอยู่มันมุดอยู่ข้างล่างขอบุหรี่ดูดมันดีตรงไหนเอ้าคุณเป็นนักกีฬาเดี๋ยวเขาก็ผมชกเสร็จแล้วคนดูเขามาดูเอ้ยมึงคุณแม่งไปสนับสนุนให้นักกีฬาสูบบุหรี่อะไรเงี้ยจริงๆอ่ะมันมีของเหลวด้วยขอเล่าด้วยก็มันชกห้ามกินห้ามกินมันชกเสร็จแล้วพี่แล้วเกิดลูกปืนรู้อ่ะก็รู้ว่าไอ้ยังไงอ๋อก็เมื่อกี้เนี่ยผมก็มาแอบขโมยบุหรี่อาจิวดูดครับเดี๋ยวลูกปืนก็จัดการอาจิวผมไม่โดนผมแค่พูดตรงๆเวลาข้ามไปฝั่งลูกปืนอ่ะผมก็เด็กสุดเลยแล้วก็ชอบเล่นชอบเล่นสามกองมีลุงเปิดมีพี่จอมทุกคนแบบอยู่ไฟสตาร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเด็กสุดเขาเซียนกันด้วยนะคนนั้นเราเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกแต่แบบขาขาดนะมาเล่นอ่ะปุ๊บหันไปปุ๊บลุงเปิดหลับมึงกล้าปลุกอ่ะกิติอัครราชเสรีนีมึงกล้าปลุกไหมก็รอกูก็รอเดี๋ยวตื่นแล้วก็เล่นมันก็จัดเสร็จแล้วเขารอจนเขาตื่นน่ะไม่เขาจัดเสร็จแล้วเขาหลับใช่ไหมเราจะไม่จัดมีทั้งยังไม่จัดทั้งจัดบางทีรอเขาเดินจัดแล้วหลับอะไรเงี้ยเดี๋ยวไหว้ลุงปื้อกันเดี๋ยวลุงปื้อบอกเอาแกมาเมาแต่น่ารักลุงปื้อเอาไอ้นี่ไอ้จงเนี่ยไอ้จงเนี่ยเพราะมีแล้วตอนนั้นเขาไม่รู้จักเลยว่าเป็นใครรู้แต่ว่าอยู่บ้านข้างกันได้เนี่ยมันมีทั้งเหล้าและบุหรี่ซึ่งเราอยากอยู่แล้วครับก็ชกเสร็จบางทีเราออกไปไหนไม่ได้เมื่อก่อนพญาไทมันสายโซลิดมันไม่เหมือนมันไม่มีคิงพาวเวอร์มันไม่มีอะไรนะสมัยนี้สมัยนี้โอ้ยากยาวไงยาวพอมืดมันสามทุ่มมันมืดแต่สมัยนั้นไม่มีรถไม่มีอะไรเพิ่ง17จะนั่งไม่18แล้วไอ้นี่มากินเหล้าดูบุหรี่ให้เห็นยากก็ถูกปะล่ะเห็นหน้าติ๋ตีมาสมัยนั้นหน้าติ๋ตีคนจีนนะขายอาติวดูแล้วเขาไม่กล้าสวนแล้วแน่เพราะหน้าติ๋ตีอย่างเงี้ยอยู่ใครอ่ะแสงสักดาเมืองชัยหนุ่มชิงชัยโอ้ยประตงประเสริฐทั้งนั้นเยอะแยะแม่งนักมวยทั้งบ้านเฮ้ยพี่ไงตัดสินใจไปหาเขามุดรั้วไปหาเขาเนี่ยก็บอกเราล้วนติดกันแล้วจะออกไปไหนหรือว่าเขาต้องใจดีแน่นอนหรือไงไม่ดีก็ตีตายก็มันบอกแล้วว่ามันดูติดูว่าผมมาตีตีผมไม่มีพิษสองคือจริงๆนะเรียกแบบมันถ้าสมัยนี้เขาเรียกมาเฟียก็ได้นะประเด็น
อาจิวขอบุหรี่มนเลยไม่ให้ก็ไม่ได้แต่มาแล้วตอนมาขอได้ไหมขอแกก็ผมก็เห็นก็นั่งอยู่ก็รู้เขาเขียนบทคือตักบทจำพอพิมพ์เป็นพิมพ์นะนั่งเขียนพูดงานพูดงานแต่แล้วก็พิมพ์ดีสมองนั่งอาจิวมีบุหรี่ป่ะมีเอามาตวงโอ้โหเข้าใจเข้าใจเลยเข้าใจถ้าบอกไม่ดีโดนแน่ก็ฝั่งโน้มแม่งนักมวยทั้งนั้นแหละบางครูบางทีพี่เป๊กอยู่มั่งไม่อยู่ก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวบางครูแม่งนักมวยทั้งนั้นครูไอ้เหี้ยบุหรี่โมเหลือให้แม่งไปเถอะไอ้สัตว์แม่งไอ้เหี้ยตอนนี้ป่ะลุงยุทธน่ะประยุทธ์ไกรกศลน่ะที่ทำเพื่อที่กำกับมาก่อนทำหนังเนี่ยเล่นเป็นโจ๊กอ่ะที่เป็นเจ้าของหนังเรื่องใช่พี่ยุทธหน้าบากว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อายุประยุทธ์แกโกศลแกทำหนังแกเป็นนายทุนเรื่องอะไรวะเล่นเป็นโจ๊กกระดาษถ้าอายุถ้าอายุลุงยุทธอยู่อีกคนนึงเนี่ยผมก็จะไม่ไปหาจิวอายุแกกันเรื่องกันรู้ไอ้โชคเสร็จแล้วไอ้รางวัลหน่อยเขารู้แล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีรายการห้ามนะครับองค์ครับแล้วก็เลยวารอไม่อยู่ก็แต่ไม่ซื้อนะขออย่างเดียวขออย่างเดียวจิวแล้วมันขอไปโป๊ทุกเหลี่ยมยังไงหลังๆเริ่มนิดกันแล้วยังไงขอกินเหล้าหน่อยอุ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ผมรู้จักอาจิวพื้นที่อัคคระแล้วเสร็จปุ๊บผมไปเที่ยวเทคอีซี่นาซาหลวงพี่มีเรื่องเนี่ยคือนั่งเนี่ยสมมตินั่งโต๊ะเนี้ยนั่งชกเสร็จแล้วอ่ะนั่งกันโอ้โห7-8คนรถตู้คันนึงรถตู้ลุงปื๊ดนี่แหละไปสัก 2-3-4 ทุ่มเที่ยงคืนก็กลับพอกลับเที่ยงคืนกลับแล้วมีโต๊ะใหญ่มาตั้งโต๊ะผมเลยเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันเลยแล้วก็มีเรื่องกับหลวงพี่ศิวะแต่ที่นี่คือหลวงพี่ศิวะนะครับหลวงพี่ศิวะเช็คบินเลยดีกว่าแล้วยุคนั้นน่ะตอนนั้นไม่รู้จักด้วยไม่รู้แล้วเสร็จปุ๊บเช้ามาลุงปื๊ดมาเคาะเลยก๊กก๊กก๊กให้บางแดงแดงเคาะบางแดงอ่ะมาเคาะอยู่นอนในชั้น3โจกมึงไปไหนมาเมื่อคืนพอไปไหนก็พาพ่อพี่ไปกินข้าวไอ้ตายขับรถอันนี้แล้วก็ไปห้าทุ่มกว่าเที่ยงคืนแล้วกลับลุงแดงอะไรมีอะไรไปเลยลุงปื๊ดเรียกมึงก็ลงไปรวยละก็ลงไปพอลงไปเสร็จเมื่อคืนมึงไปไหนมาเองไปไหนมาเอาเขาไม่เคยพูดด้วยนะปืนแบบแล้วเสียงดังด้วยเสียงดังด้วยเคยไปไหนมาไปทำอะไรไปที่ไหนเอาเลยที่กูลุงปืนไม่เคยเป็นอย่างนี้ถ้าเขาพูดแล้วเขาโอ้โหตายแล้วกูเรื่องใหญ่แน่นอนแน่เมื่อคืนก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับผมก็เนี่ยเสร็จปุ๊บแยกกับลุงปืนผมก็ให้ตายขับรถไปรถตู้ลุงปืนนี่แหละขับรถไปตรงนี้ตรงนี้เอากินข้าวที่นี่เที่ยงคืนกลับไม่มีเรื่องแน่ใจครับบ่าย3เขาเคลียร์กันเสร็จไปกับกูก็ไม่บอกไปไหนคนเดียวเลยก็ไปกับลุงปื๊ดนั่นแหละไม่ใช่เพราะที่ไปเมื่อคืนมีจกคนเดียวเลยนั่งมือคนนั่งมือคนเดียวไม่มีมันมีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจกคนเดียวประมาณว่าชื่อปุ้งมหาในชื่อผมในโต๊ะนั้นไอ้จกมีชื่อเสียงที่สุดคนก็จะจำว่าไอ้จกจกเมืองชัยแน่นอนที่โต๊ะนี้มันมูฟไปแล้วไอ้โต๊ะอื่นมานั่งแล้วเสร็จปุ๊บคนที่โซข่าวมาต้องเมืองชัยเมืองชัยเมืองชัยมันนี่แหละเมืองชัยใครรู้ไหมใครดูว่าจะเดากันถูกป่ะใครรู้ไหมนักแสดงอาวุโสแสดงอาวุโสเหรอพี่เมาโควิดพี่เมาโควิดแล้วแกยังหนุ่มยังรอโควิดเลยยังรอเอวฮิลุยพี่เมาที่เองเมาพี่เมาโควิดเป็นคนบอกปื๊ดแล้วก็แม่แป๊ดพระบิดบันเทิงกับพ่อหมึกดำเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านใช่คราวนี้ผมมึงแน่ใจแล้วแน่ใจครับพอแน่ใจปุ๊บก็มาไปที่เอ็ดที่ร้านนั่นเลยที่ซี่ที่เดิมผมไม่รู้เรื่องไม่มีใครคนไหนใครบอกไอ้เมาคือไอ้เมาบอกก็โทรกันปุ๊บไปถึงก็ไปคุยผมพอสวัสดีผมไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวเฮ้ยสีว่ามาป่ะหรือพี่มาป่ะพี่ออสตอนนั้นเขาได้ข่าวว่าหนีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าผมมีเรื่องเมืองไทยลูกน้องปื๊ดพี่ออสมูฟคาแรอะไรออสมูฟแวบไม่อยู่แล้วผมได้ไปไหนก็ไม่รู้อาจจะมีธุระก็ได้ไปอื่นไม่อยู่มันแหละไม่ได้จริงไม่รู้เรื่องอะไรเป็นที่ไปตอนนั้นไม่รู้ยังไม่รู้จักกันแต่รู้จักกันเลยรู้จักกันแต่ไม่รู้ว่ามีเรื่องแบบนี้ก็เพราะผมไม่เคยมีเรื่องเรื่องความจริงอ่ะไอ้โจกอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าเรารู้จักกับหลวงพี่รู้จักอะไรอย่างงี้ก็รู้จักเราแค่อยู่ที่ตรงนั้นละทีนี้พอเขามีเรื่องอะไรเสร็จปุ๊บช่วงนั้นเราเที่ยวครูเจงเหมือนกันเราก็นัดไปที่ชกผมก็ชกเสร็จอีกแหละไปต่อไปชกเสร็จแล้วทีนี้แต่เคลียร์แล้วว่าไม่ใช่โจกไม่ใช่เพราะไปครูเจงไปคนอาจจะไปไหน
ไปครัวเจมเสียแล้วเท้าสมัยก่อนนะพี่เจมเนี่ยพี่เจไปครัวเจมปั้งพอไปครัวเจมเสร็จปุ๊บพอไปถึงเอ้าไปด้วยเหรอผมตามไปไงมึงขอเขายังคุยกันแล้ว คุยกันแล้วก็ผมตามไปแล้วผมก็ไม่รู้พี่ออสไม่ชกพี่แล้วพวกนั้นไม่เคยผมไม่รู้มาก่อนเราไม่มีตีที่นี่กันถือว่าพอถึงเอ้านั่นพี่ออสนี่แหละถือว่าแต่สั่งเอาตายแล้วกูผมไม่มีเรื่องนะแต่เขาขาเขาโกรธทำไงวะเสียใจนะคือเสียวเพราะว่ามันเป็นคู่กรณีกับกลุ่มหลวงพี่แล้วมันไม่ใช่หลวงพี่อยู่โคเจมทั้งแก๊งเลยอันนี้ก็นักมวยไปคนเดียวเพื่อไปหาเราอาชีพอยู่นี่อ่ะร้านอยู่ไหนอันนี้มาเลยจกจกแม่คือผมเจอพอเจอปังปุ๊บผมไงผมไม่นั่งนะผมออกมาข้างนอกมาหินอ่อนริมถนนนะใช่ไหมแล้วก็ทอได้ไอ้นบพเดชไอ้คอนวังจันไอ้ตู่แสงเทียนเฮ้ยกูอยู่ตรงนี้เอ้าผมก็ไม่รู้ดิโอ้โหแล้วอยู่กันเต็มเลยเพื่อเจนสมัยยุคที่อยู่ถูกมากเยอะมากพี่แก้วพี่เพชรพี่หนุ่มพี่ออดอจิวพี่หนุ่มสันดาราเทียบทั้งนั้นแหละพี่ตุ้งตุ้ยจะทั้งนั้นหมดเลยที่รู้จักกันรู้จักแค่โคเจนมาโดนเรียกไปยำเออหรือว่าจิวหรือว่าไอ้จิวว่าจิวหลอกไปให้ไปยำไม่รู้ว่ามันคิดว่าผมหลอกมันไปป่ะแต่ว่าโมเมนต์นั้นมันขึ้นมาแล้วมันเจอโจทย์ขนาดนั้นแล้วพวกเขาทั้งนั้นเลยไม่ใช่คนเดียวคนเดียวเฮียกูโดนแน่กูบอกพอเรียกพลันมาเสร็จปังเฟื่องก็เลยเคยไปอาเตียไปหาติวแล้วก็ทันตีผู้พี่เขาก็คุยกันแล้วก็กินเหล้ากันยาวมาถึงทุกวันเนี่ยแล้วเคลียร์กันแล้วว่าไม่ใช่ไม่ใช่คุยเคลียร์แล้วไม่ใช่จริงๆคุยกับพี่แล้วเรียบร้อยวันนั้นเลยก็คุยคืนนั้นแหละก็ที่เขาเขาก็พูดคุยกันก็ตั้งแต่กี่ปีแล้วพี่ปี31อ่ะเนี่ยนานมากนานมากสามหนึ่งสามหนึ่งสามสองสามนั่นเป็นสามหนึ่งด้วยรูปยังมีเลยรูปเก่ายังมีเลยเนี่ยรูปในนั่งที่ไปกินเนี่ยน่ะมีอยู่เนี่ยไปนั่งนั่นน่ะก็เลยติดหงับตลอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็นั่นแหละก็นี่เองเป็นต้นตนงไอ้พีเคใช่ไหมพีเคพีคงพีเคนั่นน่ะก็มาเจอแล้วแต่เนี่ยเวลามันต่อยเนี่ยเราแทงฝั่งตรงข้ามนะก็บอกแรกแทงมันเออไปแต่หลังๆก็ไปอยู่ตรงข้ามมวยเขาเล่นได้ทุกยกเขาแหมเขาเล่นทุกยกเอ้าแล้วไม่รู้เอามาจากไหนนะชกเสร็จนะเอาเงินมาฝากตอนนั้นอยู่501เลยเอามาฝากแต่เป็นแบงค์20หมดเลยนะตั้งๆๆๆอย่างเงี้ยฝากผมทําไมแบงค์20อ่ะเอ้าก็เวลาไปเที่ยวเมื่อก่อนคาเฟ่มีใช่ป่ะเออตรงนั้นเอาแรกไว้อ๋อไม่เป็นปึกๆๆเลยลองไว้ 3,000 3,000 อย่างเงี้ยเออ 3,000 5,000 แบงค์20ทั้งนั้นเลยนะอ๋อแบงค์20ก็ไม่ได้เยอะนะมันก็ดูเยอะไงเออมีแบงค์100แบงค์500ฝากผมบ้างเลยเนี่ยแบงค์100แบงค์500อยู่ในแบงค์โอนให้พ่อโอนให้แม่เชียร์ใช้นี่แท้ศีลบางทีชกเนี่ยอยู่ค่ายจริงกินฟรีอยู่ฟรีก็จริงตัวเองบางทีก็อยากจะได้ซื้อนมสมก่อนรีว501นะริมแดงเงี้ยรองเท้าอะไรมาดร.บาตินอย่างเงี้ยดร.บาตินลีนินอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วก็แหมหารคู่โอ้ตายนายกาอะไรวะคอยเออคอยเอออะไรอย่างเงี้ยคุณหนุ่มนฤสุขจำได้เปล่าออกปอสมาใช่ใช่ใช่ยูมานั่งปอเช่คูอะไรวะ904หรือ901ไม่รู้น่าจะสีแดงโอ้โหเส้นราชดำเนินไม่มีรถด้วยขาไปไม่อะไรผ่านโรงพักเลยไม่รู้แล้วยูเทิร์นกลับโอ้โหคุณยายขับรถออกมาจากซอยปุ๊บแม่งมาขวาเลยโอ้โหหนุ่มแม่งเบรกตายแน่แล้วโอ้โหแล้วสุดท้ายก็รอดไงก็แบบโอ้โหรอดแล้วก็ขับไปส่งแล้วก็บอกเออกูไม่นั่งรถมึงจริงๆนะจริงๆสมัยนั้นพอเราไปเจอก็เล่นลันเลาะลันกันมาเรื่อยๆก็เห็นเจอพี่เจอใครเจอหมดแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์รุ่นอิงยังเจอเลยได้จบเวลามันต่อยอ่ะมึงเตือนไหมเฮ้ยมึงออกมาทำไมมึงไม่เก็บตัวหรือว่าช่างมันไม่เคยออกคือไม่เคยออกสถานะแถวบ้านทำไมอ่ะก็ผมต่อยเสร็จผมได้ออกก็บอกแล้วไงแต่ก่อนตอนนี้เก็บตัวอย่างเดียวเก็บตัวคนดีก็เก็บตัวแต่มีค้าไปหาบุรีค้าไปขอผมเก็บตัวเก็บยังไงก็ไปตามต้นสนุกไปตามกูไม่อยากพูดนะมึงเมื่อก่อนเป็นแชมป์โลกแล้วกูให้เกียรติเดี๋ยวคนไทยเดี๋ยวทั้งประเทศเขาจะมาด่าดีบ้างมาดูอ๋ออีก3เดือนเว้ยยังเด็กยังเด็กอีก3เดือนพออีก3เดือนปุ๊บเนี่ยเรายังไหวเออเว้ยอาคาไปซ้อมอ่ะ3วัน5อาทิตย์นึงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เค้าพรุ่งนี้หยุดไม่ว่าอ่ะก็แวะไปซะหน่อยนึงแต่ก็ไม่ดึกเหมือนตอนไม่มีรายการตอนไม่มีรายการเนี่ยไปเถอะก็จะพูดว่าโคเจมซีแซนอย่างเงี้ยก็ยังถูกป่ะเมาโคเจมแล้วเลาะต่อซีแซนไปโดดหายกุ้งตกปึกตกปึกตกเรือโดดน้ำกันทั้งนั้นน่ะถูกมั้ยล่ะผมจำได้
เอาละครับนี่คือเกียรติชีวิตส่วนหนึ่งของไอ้ชัมชัยนาธนะครับเมืองชายขีดเกษมเดี๋ยวว่างๆเราจะมาแคะชีวิตของเขาอีกเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้ผมเชื่อว่าจบไม่คือแล้วให้ใครฟังเพราะรายการที่ไปออกเขาก็ไม่มาถามอย่างนี้เพราะเขาไม่รู้จักจกมาตั้งแต่วินาทีแรกที่มาเมืองกรุงเทพนะครับแต่พวกเราเนี่ยรู้จักสันดานมันดีเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของจกทั้งในแง่มุมดีๆและในแง่มุมที่คนไม่รู้อีกเยอะแต่จริงเล่าโดยมโนโชคจำใสครับคนนี้เขาเขาจะอยู่กับจกมากกว่าผมนะทำไมครับแล้ววันนี้ขอยาบุหรี่ขอยังขอผมกลับมาเถอะก็บอกแล้วว่าระหว่างทางมาถ้ามีเซเว่นนะให้จอดนี่ออกจากวัดโนวัดโนนสภาวะสภาอะไรสภาวรามสภารามแล้วมาวัดนี่วัดอะไรเขาเขาขี้เหล็กเขาขี้เหล็กก็วิ่งเลาะชายเขามาจากเรื่องตรงไหนก็กูบอกว่าถ้ามีไงก็จอดก็ไม่มีก็ไม่ต้องจอดกูบอกว่าถ้ามีเอาครับติดตามชมคลิปต่อไปในคราวหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าอยากฟังเรื่องเร็วๆของจกหรือว่าอยากฟังเรื่องดีๆของจกเราจะคุยแชะแกะเก่ามาให้ชมกันโดยมโนโชคจำสายคนนี้บ๊ายบายครับขอบครับเดี๋ยวจะทำการปิดทองต่อนะครับช่างแห้งแล้วเหรอแห้งแล้วปิดอะไรไปแล้วดูจกนะฮะรู้เลยดูด้วยสายตามันรู้เลยได้เลยได้แล้วนี่ปิดทองโต๊ะบูชาครับภาพนี้น้อยคนที่จะได้เห็นครับจกเมืองชัยปิดทองครับเป็นคนดีแต่วันนี้ลงจะแรงหน่อยเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ที่อยู่ได้เพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นโพซึ่งใบหนาแน่นแล้วก็ไม่ให้พูดให้ปิดทองเอาเหรอโต๊ะบูชานี้เราจะอยู่ในไว้ในโบสถ์นะครับโบสถ์ที่วัดเขาที่เหล็กแกงคอยสระบุรีครับนี่โดยก่อการบุญได้ทำการสร้างเสร็จแล้วเลยจบที่เด็กเดี๋ยวการปิดแผ่นทองนะครับนี่นักมวยถึงจะเป็นนักมวยก็ปิดทองได้ได้ใครๆก็มาปิดได้ถ้าว่างเชิญเฮ้ยนักมวยเป็นโจรก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่อยู่ในวัดตอนเนี้ยดีนะครับถ้ามีใครมีโอกาสได้มาทำดีผมว่ามันได้สมาธิดีดีวันนี้ได้บุญด้วยวัดก็เข้าใช่วัดก็เข้าเราก็กิน โอ้ยแย่งอย่างนี้จะตายแล้วต้องแยกเก็บอยู่ดีกว่าเก็บมุกไปหมดเลยจะเกิดสักหน่อยไม่ได้เกิดแล้วเดี๋ยวแท้ตรงนี้ไปวัดไหนต่อพี่เนี่ยไปวัดสักอะไรสักปีวัดโนนสภารามสภารามมึงเดี๋ยวไปติดทองที่นู่นไอ้นิ้วเช่นเดียวกันเข้าไปนะ